สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้17ตุลาคม2024แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่านายยายาซินวาผู้นำอาวุโสของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตแล้วครับตามการรายงานนั้นก็มีภาพประกอบการรายงานครับเพื่อเป็นการยืนยันว่านายยายาซินวาผู้นำระดับอาวุโสของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตแล้วในภาพที่ ทหารอิสราเอลได้เปิดเผยนั้นเป็นภาพที่ทหารอิสราเอลได้ยืนอยู่ยืนล้อมๆครับซึ่งตรงกลางนั้นมีร่างของนายยายาซินวาผู้นำระดับอาวุโสของกลุ่มฮามาสนอนเสียชีวิตอยู่คาดว่าคงจะเกิดจากการที่กองทัพอิสราเอลกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีทางอากาศ หลังจากนั้นจึงได้เข้าทำการเคลียร์พื้นที่ครับภายใต้ซากปรักหักพังนั้นมีร่างของนายยายาซินวานอนอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานว่าอิสราเอลกำลังตามหาตัวนายยายาซินวาผู้นำระดับสูงผู้นำอาวุโสของกลุ่มฮามาสอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาและในวันนี้มีการยืนยันอย่างชัดเจนครับว่านายยายาซินวาเสียชีวิตแล้ว ทางด้านโยอาบกาลันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลก็ได้ออกมาประกาศยืนยันว่านายยาซินวาเสียชีวิตแล้วครับและในวันนี้เองชาวอิสราเอลในเมืองอัชโดดก็ได้มีการเฉลิมฉลองส่งเสียงร้องด้วยความยินดีหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่านายยาซินวาผู้นำระดับอาวุโสของกลุ่มฮามาสเสียชีวิต แหล่งข่าวของอิสราเอลได้รายงานว่าวันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของอิสราเอลครับที่นายายาซินวาผู้นำระดับอาวุโสของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตจากการที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลปฏิบัติการทำการสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซาแหล่งข่าวของอิสราเอลได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่าหน่วยที่ไปปฏิบัติการ ในพื้นที่ฉนวนกาซาในวันนี้17ตุลาคม2024เป็นทหารอิสราเอลซึ่งเป็นทหารหนุ่มตามการรายงานได้ระบุว่าเป็นการล้อมเข้าทำการโจมตีครับในระหว่างที่ทหารหนุ่มของอิสราเอลได้พากันปิดล้อมพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาและได้เข้าทำการโจมตีหลังจากนั้นได้เข้าไปทำการเคลียร์ฐานปรากฏว่า พบร่างของนายยายาสินวานอนเสียชีวิตอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ของนายยายาสินวาและได้สรุปว่านี่คือยายาสินวาจริงโดยได้สังเกตจากฟันของยายาสินวาภาพที่ได้นามาเปรียบเทียบนั่นก็คือภาพถ่ายฟันของนายยายาสินวาในระหว่างที่นายสินวาต้องขังในเรือนจำ นอกจากนายยายาซินวาจะเสียชีวิตแล้วบอดิการ์สองคนของนายยายาซินวาก็เสียชีวิตด้วยหนึ่งในบอดิการ์ของนายยายาซินวาคือครู UNR WA ทหารอิสราเอลได้มีการพิสูจน์และทราบว่าบอดิการ์ทั้งสองของนายยายาซินวานั้นเป็นบอดิการ์จริงๆไม่ใช่ตัวประกันเพราะว่าไม่มีสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งชี้ว่า นายยาสซินวาได้จับตัวประกันแต่ว่าทั้งสองเป็นบอดีการ์ดของนายยาสซินวาก่อนหน้าน,นี้นายยาสซินวาอยู่กับตัวประกัน6คนและหลังจากนั้นนายยายาซินวาได้สังหารตัวประกันทั้ง6คนในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทหารอิสราเอลกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอล i d ดได้มีการค้นพบร่างของตัวประกันที่เสียชีวิต ในวันที่31สิงหาคม2,024ที่ผ่านมาตัวประกันที่เสียชีวิตที่ถูกนายยาซินวะสังหารทั้ง6คนนั้นคือเฮเรสกูเบิร์กโปลินอายุ23ปีอีเดนเยรูซาเลมีอายุ24ปีโอริดามิโนอายุ25ปีอเล็กซ์โลบานอฟอายุ32ปี ครามลกัตอายุ40ปีและอันมกซารุซี่อายุ27ปีนั่นเป็นตัวประกันที่ถูกนายยายาินวะสังหารไปในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับแต่ในวันนี้17ตุลาคม2024นายยายาินวาเสียชีวิตแล้วแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนยามินเนธันยาฮู ah ของอิสราเอล จะมีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อที่จะพูดคุยปรึกษาหารือและดำเนินการในขั้นต่อไปนายยาซินวาผู้นำระดับอาวุโสของกลุ่มฮามาสเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การที่กลุ่มฮามาสได้ยกกำลังเข้าทำการโจมตีหมู่บ้านทางตอนใต้ของอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมปี2023ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ประชาชนชาวอิสราเอลเสียชีวิต มากกว่า1,000รายดังนั้นการเสียชีวิตของนายยายซินวาในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวอิสราเอลได้พากันออกมาส่งเสียงโหร้องด้วยความยินดีแอดบินคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ครับที่หลังจากทีทหานอิสราเอลได้ยกกำลังพลเข้าไปปฏิบัติการเพื่อทำการกวาดล้างสมาชิกกลุ่มฮามาสทหานอิสราเอลก็คงจะไม่ทราบว่า ภายในพื้นที่ที่ดำเนินการเข้าทำการโจมตีนั้นจะมีนายยะยาซินวาอยู่ด้วยเป็นการปฏิบัติการสู้รบทั่วไปครับเหมือนกับคล้ายๆกับว่ายกกำลังพลเข้าไปมีสมาชิกกลุ่มฮามาสอยู่ที่ไหนก็เปิดฉากสู้รบกันไปแต่ว่าในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากที่เปิดฉากสู้รบกับสมาชิกกลุ่มฮามาสแล้วเข้าเคลียร์ฐานและพบว่ามีร่างนายยายาซินวา อยู่ภายในอาคารดังกล่าวแอดมินก็คิดไปตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลครับเพราะว่าแหล่งข่าวได้บอกว่าทหารหนุ่มอิสราเอลได้ยกกำลังพลไปปฏิบัติการกวาดล้างปิดล้อมพื้นที่ต่างๆเพื่อทำการเคลียร์พื้นที่ซึ่งมันก็เป็นการดำเนินการปฏิบัติการส้รบทั่วไปครับแต่ว่าพื้นที่ที่ทหารหนุ่มอิสราเอล ปฏิบัติการทําการสู้รบนั้นมันมีนายยายซินวาผู้นําระดับอาวุโสของกลุ่มฮามาสอยู่ด้วยรวมทั้งมีบอดิการ์ดอยู่ด้วยสองคนนั่นจึงเป็นสิ่งที่สร้างความน่าประหลาดใจให้กับอิสราเอลครับดังนั้นในวันนี้17ตุลาคม2024จากข่าวที่บอกว่านายายาซินวา ผู้นำระดับอาวุโสของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตนั้นจึงเป็นข่าวที่ดังในอิสราเอลครับถ้ากลุ่มฮามาสสูญเสียผู้บัญชาการผู้นำระดับสูงผู้นำระดับอาวุโสไปแล้วถามว่ากลุ่มฮามาสจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแอดมินคิดว่ากลุ่มฮามาสก็มีแนวทางของกลุ่มฮามาสอยู่แล้วครับถ้าผู้นำระดับอาวุโส หนึ่งคนจากไปหรือผู้บัญชาการสองสามคนจากไปก็คงจะมีผู้บัญชาการหรือที่ปรึกษาหรือผู้นำระดับอาวุโสค,คนอื่นๆเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกลุ่มต่อไปแต่ว่าเป้าหมายของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลนั่นก็คือการกวาดล้างกลุ่มฮามาสให้หมดไปครับ ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ